สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ครัวสุขภาพครับที่จะมาแนะนำเรื่องของอาหารการกินครับกินอย่างไรนะครับให้ดีต่อสุขภาพวิธีการทำอย่างไรครับที่เราจะสามารถนำเมนูนั้นๆมาสู่ในครัวเรือนของเราได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับจำได้ตอนสมัยเด็กๆในช่วงของการเรียนมัธยมต้นนะครับเราจะมีการเรียนวิชาภาษาไทยครับแล้วก็จะมีกราบเหชมเครื่องข้าวหวานนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะนำเมนูในกราบเหชมเครื่องข้าวหวานนั้นมาเป็นเมนูสุขภาพของเราในวันนี้ครับโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศักดิ์ทรงพระนามท่านอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับวันนี้จะมาแนะนำเมนูนี้กันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอย่างที่บอกไว้ครับว่าเป็นเมนูนะครับที่อยู่ในเรื่องของกราบเหชมเครื่องข้าวหวานครับวันนี้เราจะรื้อฟื้นกลับมาอยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของประโยชน์ด้วยครับครับตัวนี้นะครับเราที่นำเอามาให้ท่านผู้ชมได้ทำกันอีกนะครับก็คือมีเครื่องปรุงหลากหลายขั้นตอนเลยนะครับแล้วก็มากมายหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะผักสดต่างๆแล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเมนูนี้ที่เราจะทำกันเนี่ยนะครับเป็นต้องคนที่มีบุญคุณต่อแผ่นดินด้วยนะครับเขาถึงเรียกว่าของสิ่งอะไรที่มารวมกันหลายๆอย่างนะโดยเฉพาะสิ่งอะไรใหญ่ๆต่างๆเนี่ยนะครับมารวมกันนะครับแล้วก็คนที่มีบุญคุณต่อแผ่นดินเนี่ยก็จะได้รับประทานอันนี้นะคือเหมือนว่าเป็นของตอบแทนนะครับใช่ครับแล้วการนำกลับมาทำนะครับเพราะว่าสมัยนี้คงจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับในเมนูเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับการนำกลับมาทำเนี่ยวิธีทำต่างๆนะครับขั้นตอนต่างๆเนี่ยจะเยอะไหมครับง่ายนะครับต้องบอกว่าง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเรามีการเตรียมงานที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยไม่ยากเลยครับแล้วเป็นเมนูอะไรครับยำใหญ่ยำใหญ่นะครับที่สมัยเด็กๆนะครับจะมียำใหญ่ใส่สารพัดวางจานจัดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้กันดูครับว่ายำใหญ่นะครับเขาทำกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์พูดอีกสักนิดนึงครับว่ายำใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของส่วนผสมต่างๆเนี่ยเยอะไหมครับโอ้หลายอย่างนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าเขาคนที่มีฐานะหรือมีเงินมีทองเนี่ยนะครับเวลาเขาจะทำงานทั้งทีเนี่ยเขาก็จะเกณฑ์ผู้คนหรือบริวารต่างๆเนี่ยมาทำนะครับเครื่องต่างๆที่เขาจะทำกันโดยเฉพาะเขาจะล้มหมูล้มวัวกันทั้งตัวนะเขาก็จะใช้ทุกส่วนของเนื้อสัตว์นะฮะผักก็เช่นเดียวกันใช้สารพัดผักเลยนะครับโดยเฉพาะผักที่มีลักษณะความกรุบกรอบนะผักที่เป็นผักใบนะครับแล้วผสมกับสารกับน้ำยำที่รสชาติไม่จัดจ้านเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าส่วนผสมหรือส่วนประกอบต่างๆเนี่ยของยำใหญ่มีอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้มีแค่เราสองคนจะทำไหวหรอครับทำไหวนะครับไปติดตามชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับเมนูสุขภาพของเราวันนี้ยำใหญ่ครับอาจารย์มีส่วนผสมอะไรบ้างครับส่วนผสมนี่นะครับเราจะแยกเป็น2 ส่วนก่อนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนผสมของน้ำยำนะฮะน้ำยำนี่นะครับก็จะมีพริกชี้ฟ้านะครับหั่นสี่เหลี่ยมเล็กๆเลยนะครับนะฮะกระเทียมดองนะฮะกระเทียมดองนี่จะทำให้รสชาติของยำเนี่ยแบบโบราณเนี่ยนะครับอร่อยขึ้นนะครับแล้วก็มีทั้งความหวานนะฮะแล้วก็มีทั้งความฝาดๆนิดๆนะครับจะทำให้อร่อยขึ้นนะครับรากผักชีนะแล้วก็จะมีน้ำปรุงรสก็จะมีน้ำปลาครับน้ำตาลทรายนะครับน้ำส้มสายชูนะน้ำมะนาวครับนะครับมีน้ำมะนาวแล้วแต่ต้องมีน้ำส้มด้วยครับการที่เรามีน้ำส้มเนี่ยนะจะช่วยทำให้ท้องเนี่ยไม่เสียง่ายเดี๋ยวเราจะตั้งไฟเล็กน้อยนะครับเพื่อทำให้น้ำยำของเราเนี่ยสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้นะครับเมื่อเราเขาเรียกมีการเตรียมงานเป็นตามขั้นตอนนะครับเริ่มต้นด้วยการใช่นี่นะเดี๋ยวให้คุณอาร์ตนะโขกพริกนะโขกพริกเนี่ยนะครับเราต้องหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับแล้วโขกมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับโขกประมาณไหนครับละเอียดนะฮะแต่ไม่ต้องละเอียดมากนะครับพริกนี่เราต้องเอาเม็ดออกไหมครับเอาเม็ดออกจะได้ไม่เผ็ดมากยำใหญ่นี่นะครับจะไม่เผ็ดมากนะครับแล้วก็กระเทียมดองเนี่ยนะฮะประมาณ2หัวนะครับซอยซะนะซอยละเอียดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้โขกง่ายนะครับเดี๋ยวคุณอาร์ตได้ชิมตอนเสร็จเรียบร้อยถึงจะรู้ว่าอ๋ออาจารย์ใช้
พริกชี้ฟ้าทำไมนะครับหนึ่งเพื่อเพิ่มความสีสันของพริกของน้ำยำให้อร่อยขึ้นแล้วก็ไม่เผ็ดมากเกินไปกินได้เรื่อยๆนะครับถ้าจะเป็นพริกอย่างอื่นได้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นโบราณเนี่ยนะครับให้ที่เขาใช้พริกชี้ฟ้าเนี่ยนะครับเพื่อหนึ่งเรียกสีให้สวยขึ้นแล้วก็ไม่เผ็ดมากเกินไปถ้าใช้พริกขี้หนูสวนเนี่ยมันเผ็ดมากเกินไปนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกสูตรเฉพาะของคนโบราณเขาเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยก็โขลกลงไปนะครับเต็มดองตามด้วยรากผักชีนะครับส่วนน้ำนะครับก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลนะฮะน้ำต้มสายชูนี่เดี๋ยวเราจะตั้งไฟเคี่ยวนะครับน้ำปลานะครับเทใส่หม้อเคี่ยวนะครับน้ำส้มน้ำตาลทรายนะครับน้ำมะนาวเราจะใส่ทีหลังสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดไฟอ่อนๆ นะครับเคี่ยวนะตัวนี้นะครับน้ำยำที่เราเคี่ยวเนี่ยเพื่อทำให้ท้องของเราเนี่ยไม่เสียง่ายนะเนี่ยเป็นขั้นตอนของการทำยำเพราะยำเนี่ยมันส่วนใหญ่จะเป็นของสดหมดนะครับเคี่ยวพอเดือดใช่ไหมครับแค่พอเดือดนะครับแล้วเราจะใช้ตัวส่วนผสมตรงนี้นะครับใส่ลงไปในน้ำยำด้วยนะครับใช้ได้หรือยังครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักส่วนผสมที่เป็นพริกตรงนี้นะครับใส่ลงไปในตัวน้ำยำที่เราเคี่ยวไว้โอเคครับนี่นะฮะใส่ลงไปแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนๆนะครับจนสุกพริกต้องสุกนะครับจะหอมนะครับดูแล้วเหมือนน้ำจิ้มไก่ใช่อย่างนี้นะครับนะครับส่วนผสมนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นประเภทเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่เนื้อหมูนะฮะเนี่ยนะฮะเนื้อหมูนี้ต้มนะครับใช้ส่วนไหนครับอันนี้หมูสันนอกนะครับหมูสันนอกแล้วก็จะมีพวกเครื่องในต่างๆนะครับก็จะมีหัวใจนะครับอย่างนี้นะหัวใจนะครับก็จะมีกระเพาะหมูอย่างเงี้ยนะกระเพาะหมูนะฮะมีตับนะครับอันนี้นะแล้วก็จะมีหนังหมูนะฮะแล้วก็จะมีกุ้งต้มนะฮะมีเนื้อไก่นะฮะคือสารพัดเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ส่วนผสมของเครื่องในอย่างที่บอกแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะทำบุญงานใหญ่ๆจริงๆเนี่ยนะครับเขาก็จะล้มหมูล้มวัวเป็นตัวๆนะเครื่องในต่างๆพวกนี้นะครับก็จะต้องถูกนำเอามาใช้ด้วยไม่งั้นก็คือทิ้งโดยใช่เหตุนะครับการต้มเครื่องในเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าพวกเครื่องในเนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่มีกลิ่นนะครับเขาเรียกกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับเราก็ต้องมีเทคนิคในการต้มนะครับการต้มเครื่องในนี่นะครับใส่ลงไปในหม้อนะครับแล้วก็ใส่เกลือน้ำส้มเล็กน้อยเพื่อดับกลิ่นคาวของพวกกลิ่นสาบๆของเนื้อสัตว์ต่างๆหรือพวกเครื่องในต่างๆพวกนี้จะช่วยทำให้เครื่องในของเราเนี่ยมีความเขาเรียกอะไรนะมีความที่หอมนะครับหอมเนื้อสัตว์ไม่ใช่กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่ต้องการกลิ่นเหม็นๆเราไม่ใช้แล้วน้ำนี่ต้องเดือดก่อนน้ำต้องเดือดก่อนนะครับถึงค่อยใส่แล้วก็พอน้ำเดือดเสร็จลดไฟลงนิดนึงเกลือกับน้ำส้มสายชูนะครับจะเป็นตัวช่วยทำให้กลิ่นไม่พึงประสงค์เนี่ยหายไปนี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะครับของการทำอาหารให้อร่อยยิ่งขึ้นครับเนี่ยนะฮะพอเราเดือดเสร็จก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะปิดไฟนะครับนะแล้วก็คนให้เข้ากันนะฮะ
นะครับคนให้เข้ากันน้ำมะนาวนะครับเราจะใส่ทีหลังสุดเลยใส่ไปตอนนี้เลยใช่ใช่เนี่ยใส่ลงไปอย่างนี้นะครับน้ำมะนาวเวลาอาจารย์ทำอาหารแต่ละอย่างนี่จะมีกลิ่นที่หอมมากๆนะครับใช่อันนี้ก็คือความร้อนกับวัตถุดิบเนี่ยต้องเป็นไปด้วยถูกหลักขั้นตอนของการทำอาหารนะครับไม่ใช่ว่าเราใช้ความร้อนแรงเกินไปนะฮะอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะฮะต้องดับไฟก่อนนะครับลักษณะของน้ำมะนาวหรือรสชาติของน้ำมะนาวก็ยังคงความเป็นน้ำมะนาวอยู่ไม่ใช่เหมือนคล้ายๆกับน้ำมะนาวที่ต้มสุกกลิ่นมันก็ไม่หอมนะฮะนี่เป็นเทคนิคในการทำอาหารนี่เช่นเดียวกันนะฮะเนี่ยกลิ่นแบบนะแทนที่จะได้กลิ่นมะนาวต้มสุกก็ไม่ใช่นะฮะนี่เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนตรงนี้นะครับนะพูดถึงเรื่องเนื้อสัตว์ต่างๆพวกนี้นะครับเราก็จะต้องหั่นให้เป็นชิ้นไม่ให้ใหญ่เกินไปชิ้นเล็กเกินไปก็ไม่ได้นะชิ้นพอดี1คำนะอย่าให้ยาวเกินไปอย่าให้เล็กเกินไปเพราะอะไรนะครับเพราะน้ำยำจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อสัตว์ได้ง่ายใช่เนี่ยฮะเดี๋ยวจะอาจารย์จะหั่นให้ดูแต่ละชนิดเนี่ยจะหั่นให้มีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะอย่างเงี้ยให้พอชิ้นพอดีคำอย่างเช่นกระเพาะหมูอย่างเงี้ยเราต้องหั่นให้เป็นชิ้นเนี่ยพอดีอย่างนี้ไม่ใช่ยาวเกินไปนะถ้าสมมติมันยาวนะกว้างนักเราก็ต้องอาจจะต้องตัดนะฮะอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ต้องต้มต้มให้นุ่มนะฮะอย่างเงี้ยฮะดูให้เป็นงานศิลปะขึ้นมานะครับยังต้มให้นุ่มเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยตัวกระเพาะหมูนะครับหรือว่าปอดนะครับเขาจะมีความเหนียวครับต้องใช้เวลานานนะครับการต้มพวกนี้ต้องใช้ไฟเขาเรียกพอน้ำเดือดเสร็จลดไฟลงนะประมาณสัก20นาทีก็ใช้ได้แล้วใช้ซ่อมจิ้มลงไปพอซ่อมจิ้มได้ก็ใช้ได้ละนะครับอันนี้นะฮะอันนี้ตับก็เช่นเดียวกันนะฮะการหั่นตับเนี่ยนะฮะหั่นอย่างนี้ใหญ่เกินไปนะฮะเราก็จะต้องมาหั่นให้เป็นยังไงเป็นเส้นหน่อยนึงนะฮะให้พอดี1คําอ่ะอย่าให้ใหญ่เกินไปนะอย่างเงี้ยน้ํายําจะซึมเข้าไปไม่ค่อยได้นะครับก็จะไม่อร่อยบางทีก็คือจะเหมือนกับแยกรสกันอยู่นะครับน้ํายําก็ส่วนน้ํายําแล้วก็ตัวเนื้อสัตว์ก็จะยังไม่กลมกล่อมใช่นะเดี๋ยวน้ํายําเนี่ยนะครับเราจะใส่ลงไปกับเนื้อสัตว์นะครับตัวน้ำยำกับเนื้อสัตว์เนี่ยจะช่วยทำให้เนื้อสัตว์ไม่มีกลิ่นคาวนะเนี่ยเป็นเทคนิคของการทำยำนะไอตัวหัวใจก็เช่นเดียวกันนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะมาหั่นนะฮะอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าต้องใช้คนมากนะครับในสมัยก่อนต้องใช้คนมากแต่เดี๋ยวนี้เราไม่จำเป็นนะครับเราอยู่คนเดียวก็สามารถทำยำใหญ่หรือถ้าอยู่ในครอบครัวเราก็สามารถทำได้เพราะอะไรครับเราสามารถเตรียมงานล่วงหน้าไว้ก่อนได้พวกนี้อาจจะต้มเอาไว้แล้วก็ใส่กล่องเอาไว้ก็ได้นะครับหนังหมูก็เหมือนกันนะฮะเราก็จะหั่นอย่างเงี้ยนะหนังหมูหั่นต้มให้นุ่มนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะพอชิ้นใหญ่เนี่ยนะครับเราก็ต้องเป็นไงครับตัดให้เป็นชิ้นเล็กสักนิดนึงอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยนะแล้วเราก็หั่นเป็นเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยก็ต้องนุ่มถ้าหนังหมูเนี่ยแข็งเกินไปก็ไม่อร่อยนะครับเนื้อสัตว์เราก็รวมไปอยู่ในนี้เลยนะฮะอย่างเงี้ยเนื้อสัตว์เราก็อันนี้ดูแล้วนะครับเมนูของอาหารไทยโบราณเนี่ยจะมีเรื่องราวนะครับมีการแบบว่าเป็นตำนานให้เราสามารถถามได้เลยนะครับว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้แล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็หั่นให้เป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับลงไปอย่างนี้นะฮะเนื้อไก่นะฮะเราก็ฉีกซะต้มแล้วก็ฉีกให้เป็นฝอยๆอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ลงไปนะครับนะฮะแล้วก็กุ้งกุ้งก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้มนะฮะอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาเส้นดำของเขาออกก่อนนะครับอย่างนี้ใส่ลงไปครบหรือยังครับคุณอาร์ตครับครบหรือยังนะครบเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนะฮะนะเนื้อสัตว์ของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะฮะก่อนจะทำยำเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะให้เราเอาน้ำยำเนี่ยนะฮะราดลงไปที่เนื้อสัตว์ก่อนนะครับเห็นไหมครับราดลงไปอย่างนี้ก่อนแล้วพักเอาไว้ก่อนนะครับพักเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งคลุกนะครับเพราะเราจะทำให้น้ำยำกับเนื้อสัตว์เนี่ยค่อยๆซึมนะครับเนื้อสัตว์ของเราก็จะมีรสชาติของเขาเรียกมีความเป็นมีรสชาติดีขึ้นนะครับแล้วก็จะช่วยดับกลิ่นสับๆได้ด้วยนะอันนี้เราพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเติมเพิ่มได้ส่วนผักต่างๆนะครับก็จะอยู่ตรงนี้หมดนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะเน้นเรื่องหัวผักกาดขาวหรือหัวไชเท้านะครับเราได้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปอกเปลือกนะครับปอกเปลือกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฝานบางๆนะครับนำไปขยำกับเกลือแล้วก็ต้มนะก็จะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับใส่อย่างเงี้ยนะฮะเงี้ยใส่ลงไปนะเตรียมพักเอาไว้ก่อนตรงนี้นะครับเห็ดหูหนู
นะครับเราซื้อเห็ดหูหนูมาสดๆอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็ลวกน้ำนะครับลวกทั้งชิ้นอย่างนี้นะครับทั้งดอกอย่างนี้แล้วก็นำมาหั่นให้เป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้พักเอาไว้อย่างนี้นะฮะหั่นอย่างนี้เอาไว้นะเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้เนี่ยนะฮะหั่นอย่างนี้ไว้นะฮะอย่างนี้เตรียมพักเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะฮะสองอย่างแล้วนะครับอาจารย์จะทำไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะจะได้เห็นว่ามีผักอะไรบ้างนะครับจากนั้นก็จะเป็นแตงกวานะครับแตงกวาก็เช่นเดียวกันนะครับเวลาเราใส่ยำเนี่ยนะฮะเราจะต้องฝานเอาทั้งเปลือกด้วยนะฮะถ้าเราใช้ปอกเปลือกเนี่ยวิตามินต่างๆก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องฝานบางๆอย่างนี้นะครับไม่เอาไส้เพราะไส้เนี่ยเวลารับประทานไปแล้วจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยนะหมูเขามีส่วนทำให้อาจารย์รสชาติมีน้ำด้วยรสชาติจะเสียไปนะครับอย่างเงี้ยนะฮะหมุนเอาแต่เฉพาะเปลือกนะครับแล้วก็ต้องให้มีลักษณะความหนาหน่อยไม่งั้นความกรุบกรอบก็จะไม่มีนะครับอย่างเงี้ยฝานลงไปเนี่ยพักไว้นะสักลูกหนึ่งนะครับไปอย่างนี้ให้พอดี1คำ1คำนะครับครับนะก็จะมีตัวนี้นะก็จะมีมีต้นหอมนะฮะต้นหอมนะต้นหอมนี้อันนี้เราก็ล้างทำความสะอาดซะนะครับแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆนะครับเตรียมผักเอาไว้นะฮะยาวพอดีคำอย่าให้หั่นยาวมากนะเราต้นขึ้นช่ายมาหน่อยนึงเห็นไหมเนี่ยเราเรียงเอาไว้นี้เป็นขั้นตอนผักไหนที่เป็นใบนะครับเราก็ต้องหั่นแยกเอาไว้ไหนที่เป็นก้านเราก็หั่นแยกเอาไว้นะครับไม่อย่างนั้นเวลาเราใส่ลงไปในยำเนี่ยมันจะมีมันไม่อร่อยนะครับใบมันก็จะเหี่ยวหมดนะครับเนี่ยหั่นเป็นท่อนๆอย่างนี้เตรียมผักเอาไว้ผักชีนะครับที่เราแยกเอาไว้นี้เพื่ออะไรครับคุณอาครับเพื่อที่เวลาเราคลุกเค้าเนี่ยส่วนต่างๆที่เป็นใบจะไม่ช้ำนะครับอันนี้เราจะไม่ช้ำเนี่ยเราก็จะใส่นะครับพวกตัวที่เป็นชิ้นก่อนตัวที่หายเป็นชิ้นๆก่อนครับลงไปนะครับอย่างนี้ลงไปก่อนนะแตงกวาลงไปก่อนนะครับไปก่อนครับนะตรงนี้นะครับแล้วคลุกเบาๆนะครับคลุกเบาๆอย่างนี้นะกันคลุกยำต้องคลุกเบาๆอย่าแรงๆนะครับไม่งั้นส่วนที่เป็นน้ำเขาก็จะซึมออกมาผักที่เป็นน้ำเนี่ยจะซึมออกมานะครับคลุกเบาๆนะครับพอเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับให้เราใส่ผักที่เป็นกลุ่มพวกใบๆลงไปนะครับมีต้นหอมขึ้นช่ายผักชีนะครับใส่ลงไปแล้วคลุกเบาๆเห็นไหมครับยำใหญ่ยังจำใหญ่นะครับแค่นั้นเองนะครับต้องจานมาอันนี้รสชาติเนี่ยเราชิมเรียบร้อยแล้วจะมี3รสนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องชิมแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราก็จัดใส่เสร็จดีนะครับมีอีกหลายอย่างนะครับเอาขอพริกนิดนึงนะครับเราก็ต้องใช้พริกมีพริกแดงนิดนึงนะครับหั่นฝอยโรยหน้าลงไปนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มสีสันหน่อยอ
มีสีสันนิดนึงนะจากนั้นก็จะมีนะครับมีปลาหมึกแห้งนะครับย่างนะครับให้หอมๆนะพวกนี้จะต้องโรยทีหลังไม่งั้นจะเขาเรียกอะไรเหนียวหมดนะครับโรยไปนะครับนี่นะให้มีความกรุบกรอบสักนิดนึงนะครับแล้วก็แต่งหน้าด้วยผักชีนิดนึงนะครับอย่างนี้นะครับตามด้วยไข่ต้มนะครับให้ดูหน้าตาน่ารับประทานขึ้นวางไปนะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับคุณผู้ชมยำใหญ่เมนูเพื่อสุขภาพของเราในวันนี้ครับครับยำใหญ่หนึ่งในความรู้ของวิชาภาษาไทยครับแต่ว่าวันนี้นะครับเรานำมาทำเป็นอาหารเนี่ยประโยชน์ต่างๆครับที่จะมีอยู่ในยำใหญ่เมนูเราวันนี้มีอะไรบ้างครับครับมีผู้ชมอาจจะมองว่าในจานยำใหญ่เนี่ยนะครับมีเนื้อสัตว์มากไปไหมนะครับแต่เนื้อสัตว์เนี่ยนะครับมีความหลากหลายของเนื้อสัตว์นะครับมีทั้งเครื่องในนะครับให้นะครับแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับต่างๆรวมกันโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่มีแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวในนี้จะมีผักหลากหลายเลยนะครับมีทั้งแตงกวานะครับมีทั้งต้นหอมขึ้นช่ายตัวนี้นะครับในการหลากหลายของตรงนี้ก็จะทำให้อาหารจานนี้สมดุลนะครับสมดุลทั้งเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็สมดุลทั้งผักนะครับเมื่อเรารับประทานไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดความสมดุลในร่างกายนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากนะครับพวกยำเนี่ยนะหรือจานสลัดพวกนี้ก็จะทำให้พวกได้วิตามินต่างๆนะเกลือแร่ต่างๆที่อยู่ในผักนะแถมยังเป็นมีไฟเบอร์สูงนะครับช่วยเกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีด้วยนะครับก็เป็นความหลากหลายครับที่รวมไปด้วยคุณประโยชน์นะครับของการบริโภคอาหารที่สมบูรณ์กับร่างกายของเรานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับที่ได้มาให้ความรู้นะครับนำเมนูเก่าๆอาหารไทยโบราณนะครับกลับมาทำกันแล้วก็เพื่อรับประทานในปัจจุบันได้สุขภาพที่ดีด้วยครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับการรับประทานอาหารนะครับเราจะต้องบริโภคนะครับให้ครบถ้วนทั้ง5หมู่นะครับและสิ่งสำคัญที่สุดครับก็ต้องบริโภคด้วยความหลากหลายแต่ว่าต้องด้วยความพอดีด้วยนะครับจะดีต่อสุขภาพเราครับวันนี้ครัวสุขภาพต้องขอลาทุกท่านไปก่อนผมและอาจารย์สวัสดีครับ